9สิ่งแปลกประหลาดที่ถูกพบว่าถูกแช่แข็งในทวีปแอนตาร์กติกาแอนตาร์กติกาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ลึกลับที่สุดในโลกมันเป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดที่ถูกค้นพบด้วยมีอุณหภูมิเฉลี่ย -50 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิลดลงได้ถึง -89.2 องศาเซลเซียสเป็นครั้งคราวนอกจากนี้ทวีปนี้ยังมีการสำรวจน้อยที่สุดใต้แผ่นน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกามีทะเลสาบมากกว่า400แห่งที่ไม่แข็งเนื่องจากความร้อนจากแกนโลกแอนตาร์กติกาไม่มีไทม์โซนไม่มีประเทศและมี ATM แค่2เครื่องเท่านั้นและถ้าคุณยังคิดว่าทวีปนี้ไม่มีเอกลักษณ์เพียงพอผมจะเล่าเกี่ยวกับการค้นพบที่ลึกลับและแปลกประหลาด10อย่างที่ถูกค้นพบในน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาให้คุณฟังแอนตาร์กติกาถูกมองเห็นเป็นครั้งแรกในปี1820โดยคณะสำรวจของรัสเซียตั้งแต่นั้นมาดินแดนแห่งนี้ก็อยู่ในใจของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์นับไม่ถ้วนสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่รอดในความหนาวไม่มีที่สิ้นสุดนี้ได้อย่างไรน้ำแข็งที่ปกคลุมทวีปซ่อนความลับอะไรไว้บ้างมีตำนานและเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกาบางคนเชื่อว่ามียานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวติดอยู่และถูกแช่แข็งในน้ำแข็งของดินแดนไร้ผู้คนแห่งนี้คนอื่นๆมั่นใจว่าทวีปนี้ซ่อนฐานลับของดินแดนที่3ไว้ที่ไหนสักแห่งในส่วนลึกของมันมีอีกหนึ่งตำนานกล่าวว่าเมืองที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำแข็งขนาดมหึมานั้นปลอดภัยจากสายตามนุษย์มุมมองนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์บางคนด้วยซ้ำและพวกเขาระบุว่าแอนตาร์กติกาเป็นบ้านของเมืองแอตแลนติสที่สาบสูญตามตำนานเล่าว่าแอตแลนติสเป็นเมืองลึกลับที่ถูกครอบครองโดยเหล่ากึ่งเทพเมืองนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดยเพลโตนักปรัชญาชาวกรีกใน360ปีก่อนคริสต์ศักราชนักวิจัยยังคงพยายามอย่างหนักที่จะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับทวีปลึกลับนี้และการค้นพบบางอย่างที่อยู่ในมือของพวกเขาไม่ได้ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมันค่อนข้างเป็นตรงกันข้ามเพราะดูเหมือนจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สับสนมากขึ้นไปอีก 9. กะโหลกยาวนี่เป็นการค้นพบที่น่าตกใจมากพบกะโหลกยาว3ชิ้นในทวีปแอนตาร์กติกาในปี2014กะโหลกเหล่านี้เป็นซากของมนุษย์กลุ่มแรกที่อยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับการค้นพบนี้คือรูปร่างที่ไม่ธรรมดาของกะโหลกทำให้พวกมันเกือบจะเหมือนกับกะโหลกยาวที่พบในอียิปต์เปรูและที่อื่นๆกะโหลกมีรูปแบบดังกล่าวเนื่องจากการปฏิบัติแปลกๆที่ได้รับความนิยมในหมู่อารยธรรมโบราณพวกเขาใช้วิธีต่างๆเพื่อยืดกะโหลกตั้งแต่อายุยังน้อยการค้นพบที่น่าอัศจรรย์นี้หมายความว่าอาจมีการติดต่อระหว่างอารยธรรมแอฟริกาอเมริกาใต้และแอนตาร์กติก 8. อุกกาบาตโบราณที่ราบน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ของแอนตาร์กติกทำให้อุกกาบาตโดดเด่นอย่างชัดเจนนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ 90% ของอุกกาบาตทั้งหมดที่พบบนโลกถูกค้นพบในแอนตาร์กติกาอีกเหตุผลหนึ่งคือน้ำแข็งคงสภาพเศษซากอวกาศไว้และป้องกันการกัดกร่อนได้ในช่วง50ปีที่ผ่านมาผู้คนพบอุกกาบาตมากกว่า 10,000 ลูกในแอนตาร์กติกาบางลูกมีอายุมากกว่า 700,000 ปีอุกกาบาตลูกหนึ่งมีขนาดเท่ามันฝรั่งที่ชนโลกในปี2002และถูกค้นพบในปี2015มาจากดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์พบว่าหินนอกโลกชิ้นนี้ประกอบไปด้วยซากดึกดำบรรพ์ของจุลินทรีย์บนดาวอังคารตราบใดที่ไม่มีอุกกาบาตไหนมีบล็อบผมคิดว่ามันก็คงไม่เป็นอะไรหรอก 7. ฟอสซิลโบราณกลับกลายเป็นว่าไดโนเสาร์เคยอาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกานับตั้งแต่ยุค80นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฟอสซิลจำนวนเกือบตันที่นั่นซากเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า71ล้านปีฟอสซิลเหล่านี้เป็นของนกและสัตว์ทะเลยุคก่อนประวัติศาสตร์รวมทั้งโมซาซอและเพลซิโอซอนี่หมายความว่าไดโนเสาร์อาศัยอยู่ในทวีปนี้เมื่อ 70-200 ล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากอุณหภูมิในสมัยนั้นสูงกว่าทุกวันนี้มากยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเวลานั้นแอนตาร์กติกาตั้งอยู่ในที่อื่นในส่วนตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน 6. ซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ประหลาดนักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อีกครั้งในปี2009น้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาได้ซ่อนซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมันมีขนาดเท่ากับแมวในปัจจุบันแต่มันไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของเราตรงที่มันวางไข่มันเป็นญาติห่างๆของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตนี้มีชีวิตอยู่มากกว่าเมื่อ250ล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้อพยพมาจากแอฟริกาใต้ไปยังทวีปแอนตาร์กติกาในช่วงภาวะโลกร้อนการเดินทางดังกล่าวเป็นไปได้ในตอนนั้นเนื่องจากแอนตาร์กติกาเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปที่เรียกว่าแพนเจีย 5. น้ำตกเลือดคนที่ดูมันยังไม่คิดอะไรมากอาจเชื่อได้ง่ายๆว่าเทเลอร์เกรเซอร์เป็นเลือดจริงๆของเหลวสีแดงเลือดที่น่ากลัวนี้ไหลผ่านน้ำแข็งและตกลงไปในทะเลโชคดีที่ต้นกำเนิดของน้ำนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลย
น้ำตกที่ดูไม่ธรรมดานี้มีธาตุเหล็กออกไซด์มากจนทำให้น้ำดูเหมือนเลือดที่มาของปรากฏการณ์นี้คืออะไรห่างออกไป 2-3 กิโลเมตรที่ทะเลสาบที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งความเค็มของน้ำในทะเลสาบนี้มากกว่าน้ำทะเลถึง4เท่านั่นเป็นสาเหตุที่ทั้งทะเลสาบและน้ำตกเลือดแข็งตัวที่อุณหภูมิลบ10องศาเท่านั้น 4. วิสกี้100ปีสกอตวิสกี้ชั้นเยี่ยม2กล่องถูกซ่อนอยู่ในน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกามานานกว่า100ปีหลังจากที่นักโบราณคดีค้นพบขุมทรัพย์ที่คาดไม่ถึงนี้พวกเขาไม่ได้นำมันออกมาจากน้ำแข็งทันทีเพราะกลัวว่าการค้นพบของพวกเขาจะเสียหายนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขารอเป็นเวลาหลายปีจนกว่าจะส่งเครื่องมือที่เหมาะสมไปยังพื้นที่ค้นพบจากนั้นพวกเขาก็จัดการดึงกล่องอย่างระมัดระวังวิสกี้ถูกละลายน้ำแข็งจากลบ20องศาเซลเซียสเป็น0องศาเซลเซียสกระบวนการนี้ใช้เวลาเกือบ2สัปดาห์กลับกลายเป็นว่าขวด10ขวดรอดจากการจำจองที่ยาวนานถึง1ศตวรรษ 3. สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่ระดับความลึก335เมตรนักโบราณคดีชาวอเมริกันได้ค้นพบสิ่งที่น่ากลัวมากๆพวกเขาพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ผู้คนรู้จักความยาวของสิ่งมีชีวิตนี้ประมาณ20เซนติเมตรร่างกายของมันถูกปกคลุมด้วยกระดูกที่ยื่นออกมาและกรามของมันก็ยืดหดได้โครงสร้างร่างกายดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์งงงวยไม่มีที่สิ้นสุดทุกวันนี้พวกเขากำลังพยายามหาที่มาของสัตว์ระบบโภชนาการและการแบ่งประเภทของสัตว์นี้ 2. ทะเลสาบใต้ดินนักวิทยาศาสตร์รู้จักทะเลสาบประมาณ400แห่งในทวีปแอนตาร์กติกามันอาจดูเหมือนปฏิหาริย์ที่น้ำไม่ได้กลายเป็นน้ำแข็งภายใต้น้ำแข็งปริมาณมหาศาลแต่มันมีคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์นี้เนื่องจากแรงดันมหาศาลน้ำจึงยังคงเป็นของเหลวแม้ว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาตรฐานก็ตามยิ่งไปกว่านั้นแก่โลกยังทำให้น้ำใต้ฐานน้ำแข็งร้อนอีกด้วยทะเลสาบบางแห่งไม่ได้หยุดนิ่งซึ่งหมายความว่าแม้จะมีสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยแต่ก็มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างเช่นเมื่อนักวิจัยชาวอเมริกันเจาะฐานน้ำแข็งรอสเกรเซอร์ลึกลงไป701เมตรในปี2013พวกเขาค้นพบทะเลสาบใต้ดินนักวิทยาศาสตร์สามารถดึงตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบแห่งนี้ได้ปรากฏว่าภายใต้ชั้นน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ไม่มีแสงมีแบคทีเรียที่ทนต่อความหนาวเย็นอาศัยอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักพวกมันมาก่อน 1.เรือที่ถูกแช่แข็งในปีค.ศ. 1914การเดินทางข้ามทวีปแอนตาร์กติกาของจักรวรรดิได้เริ่มต้นขึ้นจุดมุ่งหมายคือการข้ามทวีปน้ำแข็งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งมีเรือ2ลำเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้หัวหน้าคณะสำรวจคือเซอร์เออร์เนสต์แซคเคอร์ตันนักสำรวจขั้วโลกเขาต้องขับเรือหนึ่งในนั้นที่ชื่อว่า Endurance ไปยังทะเลเวดเดลส่วนเรือลำที่2คือ Aurora ซึ่งแล่นไปยังทะเลรอสน่าเศร้าที่ Endurance ติดอยู่ในน้ำแข็งและถูกกดทับส่วนหนึ่งของกลุ่มที่นำโดยเซอร์แซคเคอร์ตันข้ามทะเลเวดเดิลด้วยเรือชูชีพจากนั้นต้องเดินข้ามน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไปยังสถานีล่าวานเพื่อขอความช่วยเหลือพวกเขาสามารถบรรลุภารกิจนี้ได้ด้วยวินัยการจัดการที่ดีและการบังคับบัญชาที่มีความสามารถของผู้นำของพวกเขาภารกิจกู้ภัยกลับไปรับลูกเรือที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังบนเกาะเอลิแฟนต์และถึงแม้จะใช้เวลาประมาณ17เดือนแต่ทั้ง28คนก็รอดชีวิตและได้กลับสู่แผ่นดินเกิดในขณะที่ Endurance จะคงอยู่ในน้ำแข็งของทวีปสีขาวตลอดไปการค้นพบใดที่ทำให้คุณประหลาดใจมากที่สุดคุณอยากไปเที่ยวแอนตาร์กติกาเพื่อชมดินแดงแห่งนี้ด้วยตาของคุณเองหรือเปล่า